สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2อาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติด้านศิลปะได้เชิญชวนร่วมพิธีเททองหล่อพระบาทข้างขวาเพื่อจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชณลานอิสรภาพ109จังหวัดอ่างทองวันที่3กุมภาพันธ์2567โดยลานอิสรภาพ109เป็นสถานที่ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีขนาดความสูง109เมตรเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้ทรงประกาศอิสรภาพกอบกู้เอกราชและศักดิ์ศรีคืนความเป็นไทยและเพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสทรงขึ้นครองราชของพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีทั้งเพื่อเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนำไปสู่การปลูกฝังการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์สืบทอดไปสู่อนุชนรุ่นหลังอันจะก่อให้เกิดความจงรักภักดีเกิดความรักความสามัคคีและความภาคภูมิใจในเกียรติประวัติเกียรติภูมิศักดิ์ศรีของประเทศชาติและบูรพมหากษัตริย์ไทยและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งใหม่ของประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดอ่างทองโครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีขนาดความสูง109เมตรอิริยาบถทรงยืนหลังน้ำลงสู่แผ่นดินด้วยสุวรรณพิงคานมีจุดเริ่มต้นมาจากคุณถวันเมืองช้างซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัทเอเชียไฟอาร์ตจำกัดโรงหล่อที่มีความศรัทธาต่อองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระมหากษัตริย์ชาตินักรบที่ทรงมีพระปรีชาสามารถและทรงกอบกู้เอกราชให้ชาติไทยแต่ครั้งอดีตและด้วยถวันเมืองช้างมีความเชี่ยวชาญด้านงานหล่อโลหะสำริดเป็นวิชาชีพอยู่แล้วจึงมีความสำนึกในการแทนคุณแผ่นดินด้วยการริเริ่มโครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชขนาดความสูง109เมตรเพื่อให้เกิดเป็นสถานที่แห่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยให้เยาวชนและประชาชนรุ่นหลังได้มีความสำนึกและรักแผ่นดินไทยสืบต่อไปสวัสดีครับพี่น้องคุณติดตามทุกท่านนะผมมายืนอยู่โอ้เห็นอนุสาวรีย์ไหมอยู่ข้างหลังนะฮะนี่คือลานอิสรภาพ109นะที่หลายท่านอาจจะเคยเห็นในข่าวนะว่ามีบุคคลคนหนึ่งสร้างพระนเรศวรที่ใหญ่ที่สุดยอดใหญ่มากแล้วผมวันนี้ก็เลยเดินทางมาดูว่ามันใหญ่จริงไหมปรากฏว่าแหมแค่รองพระบาทเฉยๆนะรองพระบาทเฉยๆใหญ่มากอยู่ตรงนู้นนะอันนี้คือคนเขาเรียกว่าพวกป้าแบบผมคือป้าอุทิศให้แก่แผ่นดินนะคนนี้คือคุณถวันเจ้าของเอเชียไฟอาร์ตฝ่ายประติมากรรมประติมากรหรือคนที่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการหล่อพระหล่ออะไรทุกอย่างก็จะรู้จักถวันนะคุณถวันเนี่ยหาเงินร่ำรวยมาก็อยากจะสร้างอะไรที่เป็นสุดยอดให้แก่แผ่นดินนะก็เหมือนอย่างผมทำไอ้กุ้งสยามทำหลวงปู่ทวดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะทำนะก็ทำพระนเรศวรเพราะศรัทธาและรักพระนเรศวรนะก็ใช้เงินของตัวเองนะก็เชิญได้ผู้มาแล้วก็ร่วมบุญกันก็ได้วันนี้ผมมาที่นี่นะก็มาพบคุณถวันด้วยนะเพื่อที่ให้ท่านได้รู้จักว่าคนนี้สุดยอดคุณถวันเป็นยังไงสวัสดีครับโอ้โหนี่จะสร้างองค์ใหญ่นะสูงขนาดไหนนะองค์ใหญ่สูง109เมตรโอ้โหแม่ค่าหล่อคงแพงมากนะโอ้ไม่นับเลยครับ โอ้มันใช้เงินมากมหาศาลนะคนนี้นะครับท่านใดที่อยากจะมาเที่ยวที่นี่นะวันที่3เห็นบอกมีการทำพิธีเททองหล่อพระบาทข้างขวานั่นแหละพระบาทข้างท้ายแล้วนะครับเห็นไหมหล่อพระบาทข้างขวาเป็นพิธีเททองวันที่3กุมภาวันที่3นะพร้อมกันนะครับพร้อมกัน8โมงเช้าที่นี่ที่นี่ครับที่ลานเลยครับป่ะเราพากันไปดูว่าพระบาทที่จะหล่อเนี่ยใหญ่ขนาดไหนเทียบกับตัวคนนะท่านเห็นว่าคุณถวันนี่ผีบ้าเหมือนพวกป้านะใช้เงินตัวเองทำนะสร้างด้วยตัวเองนะครับแต่ก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านร่วมบุญได้นะร่วมบุญได้ทุกท่านได้นะไม่ปิดกั้นเลยนะไม่เหมือนผมนะผมปิดกั้นแต่คุณถวันยินดีนะเชิญชวนท่านมาร่วมกันสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะระดับโลกนั่นแหละคือท่านดูนะฮะนี่พระบาท
พระบาทพระบาทโอ้โหยืนเทียบเลยคุณนอนยืนเทียบเลยเนี่ยดูดูนี่เนี่ยที่จะรอวันที่สามไหมโอ้โหครั้งสุดท้ายแล้วครั้งสุดท้ายนะฮะก็จะขึ้นส่วนของขึ้นส่วนอื่นละเห็นไหมมามาใครอยากให้ฐานชีวิตมั่งคั่งก็มาตรงนี้มันรอวันที่สามกับคุณวันนะครับอย่าลืมนะถ้าได้มีโอกาสมาที่อ่างทองนะป่าโมกนะป่าโมกที่อ่างทองนะนิดเดียวเข้ามานะครับมาร้านอิสรภาพ109นะครับครับสวัสดีครับพี่น้องเชิญชวน